มันเห็นว่าการจัดทัพเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยตามสไตล์เพื่อไทยเนี่ยก็คือต้องมีบ้านใหญ่แล้วมันมีอะไรที่ใหญ่กว่าบ้านใหญ่นะครับเราอาจจะเรียกว่าอภิมหาบ้านเพราะว่าถ้าใช้คาว่าวางเดี๋ยวเดือดร้อนอีกเพราะว่ากลุ่มกลุ่มสุริยะกลุ่มสมศักดิ์เนี่ยวินในงานนี้ถูกไหมครับการเอาสมศักดิ์ลงไปอยู่สายัตสุแล้วเอาสุริยะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีรอ,องนายกมันก็คือกลุ่มเดียวกันนะแล้วก็เห็นจริงๆว่า กลุ่มนี้คือกลุ่มที่คุมคมนาคมและคือกลุ่มที่คุมสาธารณสุขซึ่งการคุมสาธารณสุขก็คือการคุมอ,อสมอนี่คือนี่คือโมเดลของภูมิใจไทยรอบที่แล้วนะก็คือคนคุมคมนาคมกับสาธารณสุขแบบนี้และนี่ก็คือ e l เล t i o n machine ของของเพื่อไทยซึ่งตั้งหลักแล้วถามว่าหมอชนน่านไม่มีผลงานหรือหมอชนน่านมีทำไมจะไม่มีทั้งบวกทั้งลบใครจะด่าหมอชนน่านใครจะชมหมอชนน่านแต่หมอชนน่านไม่มีมวลชนไม่มีมุง้ง ไม่มีบ้านใช่ไหมคําว่าวางเมื่อกี้คือมันวังอะไรวังน้ําเย็นวังโน่นวังนี่อ่ะนึกออกว่าไอ้วังแบบวังชาวบ้านวังปลาวางอะไรงี่ใช่ไหมอ่าอันนี้วังเนี้ยก็คือก็เห็นว่ากลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มที่ขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่ากลุ่มนี้เนี้ยก็คุณทักษิณอ่ะเล่นแบบเขาเรียกอะไรนะเลือกคว้เหมือนกันนะเพราะว่าธรรมนัตก็า่าดีกับคุณทักษิณอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณทักษิณแกก็อาจจะขยายสมมติไม่ใช่คุณทักษิณก็เรียกว่าพักเพื่อไทยก็ได้พักเพื่อไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมนัตได้ กลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสุดท้ายก็กลับเข้าพักเพื่อไทยใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกว่าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติบางกลุ่มไม่เคยอยู่กับเพื่อไทยนะครับอันนี้ตัดคำว่าคุณนักเสนอก่อนนะเดี๋ยวคนไม่เข้าใจประเด็นก็คือสําหรับผมอะ่ะเขาเริ่มเตรียมเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับการซีเคียวงบประมาณโครงการตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หมอชนนั่นดีลิเวอร์ไม่ได้หมอชนนั่นอาจจะดีลิเวอร์เรื่องนโยบายได้สร้างความเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นหมอให้กับ ประชาเอชุมชนสาธารณสุขได้แต่การที่อย่าลืมว่าเพื่อไทยไม่มีมหาไทยอยู่ในมือ mm. นะสิ่งที่เพื่อไทยจะทําได้ก็คือการกลับเข้าสู่โมเดลแบบภูมิใจไทยก็คืออสอมอ mm. มคมนาคมรองนายกเห็น mm. ไหมฮะเนี่ยก็คือตาแหน่งอนุทินนะ่ะ mm. ในรัฐบาลประยุทธนะ์อ่ะสําหรับผมนะคนนอกนะวิเคราะห์แบบต่อแบบเห็นข้อมูลก็วิเคราะห์ตามข้อมูลนะครับฉะนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมเห็นในในแล้วการที่ยังไม่ทิ้งกลุ่มแป้งมันนะใช่ไหมครับก็แคข่ขยับกระทรวงเนี่ยก็แปลว่าอีสานใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีคุณน้ำเข้ามาอีกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาคนที่คุณเสรษฐาไว้ใจเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกทีนี้จะดู <Okay. S 1> ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยสั่งทุกคนได้เหมือนมากไหมหรือจุดสุดท้ายก็จะมีอำนาจเท่าสำนักนายกมีซึ่งก็มีไม่ใช่น้อยนะแต่ว่า พอคุณสถฐาไม่มีตําแหน่งอื่นอยู่ด้วยอ่ะคุณสถฐาจะเหลือแต่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสํานักนายกหรือเปล่าจะสั่งกระทรวงอื่นได้หรือเปล่า